สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านเซียบครับพบกับนายป้อมเช่นเคยนะในเพจบ้านเซียบของเรานะตอนนี้มีแฟนเพจมากกว่า 150,000 คนเรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะหายหน้าหายตาไปเลยนะไม่ใช่เบื่อทำวิดีโอนะไม่ได้มาสอนอะไรนะครับเบื่อสอนนะจริงเราไปอยู่ที่เชียงใหม่กันทั้งทีมเลยนะครับเพราะว่าเรามีสัปดาห์ที่เชียงใหม่ภาคเหนือนะครับพบกับสลาภาคเหนือนะช่างไปสอนเซียบนะครับตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานและแอดวานซ์ด้วยรวมถึงวันเสาร์อาทิตย์แรกก็ไปอยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่นะสอนเด็กนักศึกษานะครับให้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบบีมนะเราหวังว่านะครับความรู้ที่เราสอนนะตั้งแต่มืออาชีพเลยจนถึงนักศึกษาในมหาลัยจะยกระดับการทำงานของช่างไทยนะครับมีแฟนเพจถามมาระหว่างผมทำงานอยู่นะครับที่เชียงใหม่นะมีถามว่าอยากจะสอนอยากให้ผมสอนนะวิธีการสร้างคอมโพเนนต์ที่เร็วๆนะในการเอามาต่อกันเหมือนเลโก้นะครับนะก็จริงๆผมก็สอนหลายรอบแล้วนะโอเคไม่เป็นไรขอมาก็ให้ไปนะครับก็ใครที่สนใจทำงานแบบใหม่นะเอางี้ก่อนสเก็ตอัพเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะตำราที่อยู่ในหนังสือนะครับในร้านหนังสือเนี่ยบอกเลยว่าไม่ทันเลยนะถ้าใครอ่านตำราเหล่านั้นนะบอกเลยว่าไม่ทันนะครับสเก็ตอัพมันไปไกลมากเลยโดยเฉพาะใครต้องการสนใจในการทำงานเรื่องก่อสร้างนะเอาไปทำงานเรื่องดีไซน์นะครับเอามาสร้างโมเดลคิดราคาถมวัสดุเอาไปทำแบบก่อสร้างอะไรเงี้ยบอกเลยว่าหนังสือที่อยู่ในร้านหนังสือเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเขาไม่ค่อยเวิร์กไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีนะมันไม่ค่อยประยุกต์กับการทำงานแบบรุนเร็วใหม่ๆได้นะเรามาดูก่อนดีกว่าเอางี้เราคอมเพลดูกันได้ป่ะมีไหมหนังสือที่สอนแบบนี้นะครับหลายคนถามมาทำยังไงลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสร้างคอมโพเนนต์ของฐานรากเสาแล้วก็คานอีกครั้งนึงนะที่มันจะเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบกันได้แล้วมันดูดติดกันแล้วมันเอียงแบบออโต้เลยทำให้งานเร็วขึ้นอย่างแบบสนุกมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวทำเสาก่อนแล้วกันง่ายดีเอาง่ายๆเสาก่อนนะผมกด R สี่เหลี่ยมนะครับนะแปะตรงนี้ครับออริจินอลนะไม่ใช่ออริจินอลออริจินนะไม่ใช่เพลงแล้วออริจินอลนะกดออริจินคือจุดกำเนิดนะครับคลิกตรงนี้นะปุ๊บดึงขึ้นมานะดึงขึ้นมาตรงนี้ดึงขึ้นมาตรงนี้ครับปกติแล้วเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่เอียงตามเซนเตอร์คือเวลาขยายปุ๊บมันไม่ได้อ้างอีกเซนเตอร์อย่างเงี้ยนะครับให้เรากดคอนโทรล1ครั้งนะที่แป้นพิมพ์ในเวอร์ชันใหม่นะจะดีมากเลยนะมันจะทำแบบนี้ได้ครับมันจะอยู่ที่เซนเตอร์เห็นไหมครับอย่างเงี้ยจากจุดออริจินเห็นไหมครับพิมพ์ระยะเลยนะจุด2คอมมาจุด2แล้วก็ enter เรียบร้อยเลยนะครับนี่คือ20เซนแล้วนะกดไดเมนชั่นดูก็ได้นะครับนี่20เซน20เซนเห็นไหมง่ายไหมครับแล้วจากนั้นกดพิมพ์ฟูนะครับดึงขึ้นนะครับพิมพ์3แล้วก็ enterพิมพ์3แล้ว enter นะครับปุ๊บผมก็จะได้เสานะครับที่มีหน้าตา20เซนและสูง3เมตรขึ้นมาถูกไหมครับง่ายมากเลยนะครับเอาละตอนนี้ครับผมปรับไปที่ X-ray mode นะ X-ray mode ตรงนี้นะ X-ray mode นะครับปุ๊บเข้าไปผมจะคลิกรัวๆนะครับแล้วคลิกขวานะออกคำสั่งที่ชื่อว่า make component เพื่ออะไรเพื่อสร้างชิ้นงานให้เป็น component สำคัญมากนะ object based model หรือ lego นะต่อมา lego ต้องเป็น component นะครับ make component เลยปุ๊บเข้าไปครับแล้วตอนนี้นะครับมันจะมีหน้าต่าง create component ขึ้นมานะผมตั้งชื่อเลยว่า F1 F1 อะไรผมก็ขอเปลี่ยนขนาดด้วยนะครับนี่ F1 อะไร F1 อะไรบอกขนาดหน่อย F1 นะครับแล้วก็บอกขนาดนิดนึงขนาดเท่าไหร่ 0.2 0.2 คูณ 0.2 คูณไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้ว 0.2 คูณ 0.2 นะครับหน้าตักนะครับเรียบร้อยเลยนะ description มีไหมไม่ต้องมีก็ได้นะครับนะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับโอเคตรงนี้สำคัญมากตรงที่ว่า object based model เนี่ยมันต้องมีจุดต่อ Lego และจุดต่อ Lego สำคัญมากครับต้องไปที่คำสั่ง set component axis นะและผมก็ต้องการแกนอยู่ตรงนี้เพื่อต่อเป็น joint ครับถูกไหมเสาต้องไปอยู่ center ด้านล่างถูกไหมครับนะสังเกตเห็นนะครับว่าแกนของมันนะแดงเห็นไหมครับแดงเขียวน้ำเงินเนี่ยมันจะอ้างอิงกับแกนของโมเดลเห็นไหมครับโดยปกตินะแล้วก็ง่ายมากเลยครับแล้วก็คิดเลยนะครับก็คือ 1 2 3เรียบร้อยครับก็เพียงกำหนดแกนเรียบร้อยเลยนะให้มันอยู่ตำแหน่งอยู่ที่เซ็นเตอร์ของเสาด้านล่างแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแกนนะโดยที่อยากให้แกนมันเปลี่ยนด้านนะไม่เหมือนกับแกนของโมเดลนะกด Set Component Axis อีกครั้งนึงนะครับแต่คราวนี้น่าดูนะให้เรานะครับคลิกจุดที่1ก็คือจุดออริจินนะตรงนี้จากนั้นมาครับมันจะถามว่าแกนแดงวิ่งด้านไหนผมเอาแดงวิ่งด้านนี้แล้วกันจากนั้นมันถามเขียววิ่งด้านไหนครับผมเขียววิ่งด้านนี้ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้จะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเขียววิ่งด้านนี้น้ำเงินจะวิ่งลงเห็นไหมครับอันตรายนะไม่ดีนะต้องน้ำเงินต้องวิ่งขึ้นนะผมก็ต้องเปลี่ยนแดงมาด้านนี้แดงด้านนี้นะเขียวด้านนี้ท่านขอไปครับคลิกเลยครับปุ๊บเรียบร้อยน้ำเงินต้องวิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเอาแล้วต่อไปนะครับเราจะต้องกำหนดด้วยว่าไอ้จิ๊กซอหรือเลโก้นั้นน่ะมันจะต่อจอยด้านไหนคำว่า glue to เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดจอยในการต่อนะว่ามันเอียงด้านไหนครับกดแล้วตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะมี any ก็คือต่อด้านไหนก็ได้ horizontal ต่อแนวราบเท่านั้น
นะครับแนวดิ่งนะครับ vertical นะครับ vertical นะคือต่อแนวดิ่งเท่านั้นส่วนแนว slope นะครับก็จะต่อแนว slope ก็คือแนวเอียงเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือง่ายๆเลยปกติมากๆเลยนะครับในที่นี้นะครับผมจะเลือกในส่วนที่เป็นนะครับ any นะต่อแนวไหนก็ได้นะ slope แนวไหนก็ได้หรือเอียงได้หรือแนวราบก็ได้แนวดิ่งก็ได้นะครับกด any ครับจากนั้นมากด create เลยครับง่ายมากเลยนะกด create ปุ๊บเรียบร้อยนะครับเสร็จเลยตอนนี้นะครับชิ้นส่วนเราจะเป็นเลโก้แล้วหลายคนอยากทดสอบดูเฮ้ยมันเป็นยังไงลองดูก็ได้ผมกดอาร์ซีเรียมนะกด P พุทพูกด M นะครับดันตรงนี้เข้าไปนะนิดนึงนะครับให้เห็นแนวสโลปอย่างนี้เอาละลองดูนะผมจะเมคกรุ๊ปชิ้นงานที่ไว้นะครับคิดรัวๆแล้วเมคกรุ๊ปนะออกฝั่งเมคกรุ๊ปนะครับเอาละผมเอาเสามาวางครับกดเสาก๊อปปี้นะนี่จับมูฟ M มาแปะฮึบแปะแปะแปะเอาทำไมอะไรเนี่ยมันไม่ต่อเหมือนอาจารย์ป้อมบอกเลยนะติดสโลปอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่เอียงอ่ะเอาละครับนี่คือวิธีที่ผิดนะครับไม่ใช่นะห้ามทำแบบนี้ให้เราไปที่คำสั่งนะครับตรง default tray นะ default tray จะมีคำว่า component อยู่ครับตรงนี้ component ที่ component นะกด in model ครับมันจะมีในส่วนที่เป็นชิ้นงานของเราขึ้นมาครับอ๋อผมตั้งชื่อเป็น F1 เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะสักครู่นะกด edit ที่ขวาก่อนนะแล้วกด edit infoโอเคผมทำเป็น F1 เฉยเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือโอกาสนี้สอนเลยแล้วกันนะผมจะสามารถแก้ไขมันได้ตรงนี้ครับถ้าเรากดมาแล้วตรงนี้ดูเอ้ยมัน F1 นี่นานะครับมัน F1 มันต้องเป็น C1 ซิทำยังไงดูวิธีการนะกดตรงนี้ครับแล้วไปที่คำสั่ง edit เห็นไหมครับ edit ตรงนี้ edit นะครับตรงนี้กดตรงนี้นะชิ้นงานนี้นะครับแล้วไปที่คำสั่ง edit โอเคที่ edit นะครับตรงนี้นะเราสามารถจะเปลี่ยนก็ได้ grow to any ก็ได้นะคือเข้าใจไหมครับว่า grow to any เราปรับไปแล้วเนาะหรือนะครับแก้ตรงนี้ชื่อเลยเนี่ยนะแก้เลย C1 ขออภัยด้วยนะครับ C1 นะครับเรียบร้อยเลยนะตอนนี้มันแก้ได้มั้ยครับแล้วออกฝั่ง select อีกครั้งนึงนะตรงนี้ select ตอนนี้ก็กลายเป็นนะครับกลายเป็น C1 ละเห็นมั้ยครับโอเคกด C1 มาแปะมั้ยครับปึ๊บเห็นมั้ยครับว่ามันก็จะต่อแบบนี้เลยนะครับอย่างง่ายดาย easy and fun เห็นมั้ยครับเนี่ย Lego เห็นมั้ยครับเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกเฮ้ยทำยากจังไม่ยากเลยทำตามเมื่อกี้ครับeasy and fun มากๆเลยนะนะครับอ่ะโอเคเคลียร์เนาะเคลียร์นะเคลียร์นะอ่ะผมย้ายนี่มาก่อนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมทำในส่วนที่เป็นในส่วนที่เป็นคานนะครับคานเอาละผมกด r serial นะครับอีกครั้งนึงนะแต่คราวนี้ผมคลิกนะครับผมจะให้มันเอียงด้านนี้นะด้านข้างด้านแกนแดงนะผมกดคีย์บอร์ดเลยนะซ้ายเขียวขวาแดงเห็นไหมครับซ้ายเขียวขวาแดงเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งตามแนวของผมเลยนะผมก็กดคีย์บอร์ดซ้ายเขียวอ่ะขวาครับคือแดงอ่ะพิมพ์ระยะเลยคานเลยนะครับตอนนี้ผมพิมพ์เลยจุด2คอมมาจุด4แล้วก็ Enter ครับผมก็ได้คานขึ้นมาเลยนะครับอ่ะกด Dimension ดูนะก็คือตรงนี้ครับจุด2แล้วก็นี่คือจุดอะไรจุด4ครับผมขอย้ายนะคิดรัวๆนะเอาย้ายคานเนี่ยเราสนใจท็อปใช่ไหมเอามาวางไว้ตรงนี้ถูกไหมครับคานเราสนใจท็อปใช่ไหมเลโก้เนี่ยจุดต่อสำคัญมากนะท็อปนะครับโอเคผมกดพิมพ์ภูนะครับดึงออกมาเลยพิมพ์จุดมาจุด4เดี๋ยวเอา4เมตรเลยพิมพ์4 Enter ตอนนี้ผมก็จะได้คานคสล.นะครับตรงนี้นะที่มีขนาดนะยาว4เมตรลึก40เซนแล้วก็กว้าง20เซนครับโอเคเหมือนเดิมครับที่รัวคลิกขวาออกคำสั่ง Make Componentนะครับตั้งชื่อว่า B1 แล้วบอกขนาดด้วยนะครับบอกขนาดด้วย 0.2 คูณ 0.4 เรียบร้อยเลยนะครับและแน่นอนครับ Set Component Axis ครับแล้วผมต้องการให้แกนน้ำเงินนะครับวิ่งตามแนวนี้เท่านั้นนะครับคานนะครับวิ่งตามแนวนี้เท่านั้นนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินนะแกนแซบนะครับต้องวิ่งตามแนวนี้ของคานเพราะว่าอะไรเพราะต้องการเอาตรงนี้ไปต่อกับเสาถูกไหมตรงนี้ครับแล้วมันกรูทูด้านนี้เอาละครับผมก็จะคลิกตรงนี้1ครั้งครับให้แดงวิ่งด้านนี้นะแดงวิ่งด้านนี้คลิกจากนั้นเขียวครับวิ่งด้านบนครับคลิกตอนนี้จะเห็นเลยนะว่าน้ำเงินจะวิ่งด้านนี้ถูกไหมครับเอาละถูกต้องแล้วนะครับต่อไปครับกรูทูอะไรกรูที่สำคัญมากเพราะว่าคานเนี่ยมันต้องแตกกับเสาที่อยู่แนวดิ่งถูกไหมก็เป็นกรูทูอะไรครับ vertical แนวดิ่งนั่นเองกดโอเคครับปึ๊บและดูนะเป็นยังไงครับผมจะกลับมาตรงนี้นะในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์เห็นไหมครับก็จะเห็นในส่วนที่เป็น B1 มาตรงอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย default tray component นะเอา B1 มาปุ๊บแปะไหมครับแปะปุ๊บเห็นไหมแปะปุ๊บเลยครับมันจะแปะในแนวราบเท่านั้นนะอ๋อโทษทีครับไม่ใช่กด B1 ก่อนนะครับเอามาเอาคานมาก่อน
พลาดนะครับผมกดแล้วกด B1 นะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะมันกลายเป็นค้าง B1 ไว้เดี๋ยวผมขอกดใหม่เกิดอะไรขึ้นกด B มาครับค้างมาโอเคนะครับเมื่อกี้มันไปกดค้าง C1 ไว้นะครับกด B ไหมครับปุ๊บมาตอนนี้เวลากดที่สโลปเห็นไหมครับมันต่อไม่ได้เพราะว่ามันกรูทูเวอร์ติคอลนั้นแนวลากก็เหมือนกันเลยไหมครับมันต่อไม่ได้ไหมครับมันขึ้นเครื่องหมายห้ามจอดแต่ต่อไม่ได้แต่ถ้ามาแปะคานเลยไหมครับแนวดิ่งนะครับเห็นไหมมันแปะได้เลยทันทีนะฮะนี่แปะและนี่นะครับคือหลักการเลโก้นะเราก็ได้เรียบร้อยเลยนะครับ easy and fun มากๆเลยนะครับเห็นไหมโอเคต่อไปครับเรามาดูฟูตติ้งอีกตัวหนึ่งนะครับฟูตติ้งทำยังไงผมกด R สี่เหลี่ยมนะครับแปะตรงนี้นะแล้วก็คอนโทรลอีกครั้งหนึ่งไปง่ายมากนะครับเอา1คอมมา1ง่ายมากๆนะก็ได้ซีเลคขนาด1คูณ1ขึ้นมาใช่ไหมครับ1คูณ1ขึ้นมาจากนั้นกดพีวิทพูลนะดึงลงครับพีวิทพูลดึงลงปึ๊บนะครับจุด25โอเคเอาแล้วเรามาดูนะว่าเลโก้ตัวนี้มันต่อยังไงนะครับผมกดคลิกรัวๆนะครับคลิกขวา make component อีกครั้งหนึ่งนะแต่คราวนี้ครับผมตั้งชื่อว่า F1 แล้วบอกขนาดด้วยบอกขนาดด้วยนะครับ0ไม่ใช่ 1.0 คูณ 1.0 คูณ 0.25 นะครับ set component axis นะครับเหมือนเดิมนะกำหนดจุดต่อเลโก้นะครับแน่นอนอยู่แล้วเอาตรงนี้นะแล้วต้องการให้มันเหมือนกับโมเดลด้วยนะคลิกรัวๆไปเลย1 2 3 1 2 3เรียบร้อยนะครับต่อไปกรูทูแม่เอาละครับมาดูตีความชิ้นงานฟูตติ้งเนี่ยมันไม่ต้องกรูทูถูกไหมครับเพราะมันเป็นเบสไลน์ก็คือเป็นเบสของงานถูกไหมฮะแนะนำให้ไม่ต้องกรูนะไม่ต้องกรูนะบอกไว้ก่อนนะห้ามกรูนะครับอันนี้เราไม่จำเป็นต้องกรูเพราะว่ามันคือตัววางในแนวดิ่งเสมออยู่แล้วแล้วมันไม่ต้องติดอะไรถูกไหมครับมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับกดเลยครับเคลียร์อ่ะเรามาดูเลโก้เป็นยังไงดูนะทุกคนง่ายมากๆเลยผมก็ไปตรงนี้นะกด R สี่เหลี่ยมครับผมทำกริดไลน์ขึ้นมานะ8.6 enterนะครับผมได้สี่เหลี่ยมขนาด8.6ขึ้นมานะผมลากเส้นตัดตรงนี้ครับ L ดีสอนะโอเคตอนนี้ผมก็จะได้แนวเสาขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้ซึ่งเป็นในส่วนที่เป็นฟุตติ้งนะครับขึ้นมาเลยนะง่ายๆเลยนะทุกอันเลยนะครับตรงนี้โอเควิธีการดูทำงานง่ายมากๆเลยนะเลโก้ง่ายยังไงนะครับง่ายมากเลยดูนะเริ่มแรกนะครับไปที่คำสั่งนะครับ component กดรูป in model ครับเลือกเห็นไหมครับเราจะมี object ของเราอยู่นะF1 ครับคลิกเลยครับลากมาวางปุ๊บมันจะเอาจุดที่เรากำหนดไว้ครับแอคนะครับมาวางนั่นคือจุดต่อเลโก้เห็นไหมนะครับเราก็ดึงมาปุ๊บวางคลิกครับดึงมาวางเห็นไหมครับนี่คือเลโก้นะโอ้โหแบบเนี้ยคือผมไม่รู้อธิบายยังไงตำราไม่ได้สอนนะครับเราเรียกว่า object based model หรือ OBJ นะครับซึ่งเราก็ไปสอนที่ใบมอเชียงใหม่มานะครับเด็กเนี่ยสนุกกันมากเลยนะครับนะสร้างโมเดลได้อย่างง่ายดายเลยนะ OBJ ตรงนี้โอเคเสา C1 ครับยกมาวางครับมันก็จะวางได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันวางต่อกันได้ง่ายมากๆเลยอ่ะ C1 มาวางครับนี่นะครับโอเค copy ก็ได้ไม่จำเป็นนะบางทีนะครับเราก็เอามาวางตรงนี้ก็จบนี่ปึ๊บต่อไปคานดูนะวิธีเอาคานมาวางก็กดนะครับนี่ B เห็นไหมครับว่าแปะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ดูดเลยครับทันทีปุ๊บเรียบร้อยเลยชีวิตดีเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยตรงนี้ก็เหมือนกันครับกดปุ๊บลากมาวางตรงนี้เห็นไหมครับว่าผมไม่ต้องหมุนเลยนั่นนั้นก็สเกลง่ายๆครับกดสเกล S scale ดึงเข้าไปชนตรงนี้ครับปุ๊บเรียบร้อย S scale ดึงตรงกลางตรงนี้นะดึงตรงนี้แล้วยกมาวางตรงนี้ครับปุ๊บเห็นไหม easy and fun ไหมครับเรียบร้อยเลยตอนนี้ผมก็จะได้ชิ้นงานที่ต่อกันง่ายๆขึ้นมาเลยนะกดวางๆเลยเห็นไหมครับต่อเห็นไหมครับแล้ว scale เราไม่ต้องหมุนอีกเลยเห็นไหมครับอย่างง่ายดายและนี่แหละครับคือหลักการทำงานนะเลโก้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ easy and fun มากนั้นวางแผนให้ดีจุดต่อนะครับโลกการทำงานยุคใหม่เป็นแบบนี้แหละครับในการทำงานต่อไปครับการที่เราอยากจะได้ของที่เราทำไว้เก็บไว้ใช้งานทำยังไงวิธีการง่ายมากดูนะหลายคนไม่รู้นะครับถ้าเราทำไว้เยอะมากแล้วนะครับดูนะมาตรงนี้นะตรงนี้ครับถ้าเรามีชิ้นงานอยู่3อันต้องการเซฟเก็บไว้เป็นเทมเพลตของเราเองหรือเป็นเลโก้ของเราเองนะกดตัวนี้นะหน้าขวานี่ครับนะจะมีคำว่า save as local collection มันจะดึงออบเจกต์ทั้งหมดของเรานะเลโก้ของเราไปเซฟไว้เลยทันทีมี100อันก็100อันทีเดียวเลยง่ายมากกดเซฟครับปุ๊บนะแล้วก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการเซฟครับเอาไว้เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับคลิกขวานะ new folder ก็คือเลือกโฟลเดอร์ใหม่ง่ายเองครับกด new folder นะโอเคเป็นนะครับ objนะครับ object based model คลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือก save โฟลเดอร์นั้นนะเรียบร้อยครับจบเลยอ่
่ะดูนะเวลาทำงานทำยังไงเวลาผมเปิดไฟล์ใหม่นะไฟล์ new from template กดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับปุ๊บเนี่ยเวลากด look in model เห็นไหมครับในโมเดลเราไม่มีอะไรเหลือเลยงานเข้าแล้วไม่มีทำไงดีโอ้จำได้ว่าเรามี object based model อยู่ lego อ่ะเลือกตรงนี้ครับไปที่ component ก่อนนะแล้วก็กดตรงนี้นะ detail เอาละแทนที่จะ save ไม่เอากด open or create local collectionแล้วก็ไปเลือกนะครับตำแหน่งที่ต้องการนะครับก็เป็น OBJ ของเราแล้วกด Select Folder นั้นครับและชีวิตดีๆก็มาเยือนแล้วดูนะการทำงานครับง่ายมากๆเลยผมเอานะอาคาร12คูณ8นะครับแล้วผมก็กดตัวนี้ครับนะคือทำกิจรายขึ้นมาก็จบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเรียบร้อยเลยแล้วก็นะแล้วก็ทำนี้ขึ้นมานะครับเป็นกิจรายอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าต้องการทำแนวอื่นก็ลากเส้นเข้าไปเนี่ยครับแล้วก็ลบนี้ทิ้งไปอย่างเงี้ยครับนะก็คือเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับวิธีการก็คืออย่างงี้ครับเราก็ไปที่คำสั่งนะ F1 ก็เอามาวางในตำแหน่งที่เป็นตัวฟูตติ้งของเรานะแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็ยกมาวางเห็นไหมครับฟูตติ้งนี่นะครับเนี่ยฟูตติ้งเห็นไหมแล้วก็ยกมาวางนะครับในตัวที่เป็นฟูตติ้งของเราเห็นไหมeasy and fun นะครับเนี่ยยกมาวางมันก็ดูดอย่างเงี้ยนะครับนะนี่ไหมครับเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาทำงานแบบยากจริงๆตำราไม่ค่อยสอนเรื่องพวกนี้นะครับเสียดายเหมือนกันนะเสียดายเหมือนกันนะก็เป็นตรงนี้แล้วก็เป็นตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะจากนั้นมาก็เอาในส่วนที่เป็นเสานะครับไอ้ตัวเสานี่ก็นะครับโอเคตัวเสาเนี่ยนะครับเราสามารถทำงานได้แบบนี้ครับก็เวลาวางปุ๊บนะดูนะเอาเสามาวางเอาเสาปุ๊บเสานี่ก่อนปุ๊บมาวางเมื่อวางปุ๊บนะครับเราก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการครับนี่นะครับหรือเราก็ใช้วิธีการโอสคูก็ได้นะจริงๆก็ copy วางก็ได้เพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรครับเสานะอะไรผมโชว์ให้ดูว่าเราสามารถทำดีได้นะครับในการวางนี่เห็นไหมครับเสาโอเคต้องการให้มันสูงเท่าไหร่เลือกทั้งหมดนะครับกด scaleScale นะคำสั่ง S Singapore นะแล้วก็ดึงขึ้นนะครับต้องการสูง 1.2 เมตรก็พิมพ์เลยครับ 1.2m นะเลโก้มันยืดได้พร้อมกันแล้วกดปุ๊บเรียบร้อยเสร็จนี่คือฟุตติ้งก็เอาคานมาวางครับ B1 กดจิ้มตรงนี้แปะเรียบร้อย Easy and Fun กดตรงนี้ครับจิ้มแปะเห็นไหมครับง่ายมากแล้วก็ S Scale นี่แล้วก็ copy มาเลยครับเนี่ยเห็นไหม copy มาวางเห็นไหมครับเนี่ยจบคืออะไรคือถ้าเราทำงานเป็นนะครับโดยหลักการเลโก้เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็นะแป๊บเดียวนะครับนะค่อยๆวางไปก็ดูดไม่ต้องหมุนนะถ้ามีหลายขนาดก็จะง่ายเนื่องจากว่าผมทำมันมีขนาดเดียวไงแต่จริงแล้วในความเป็นจริงเนาะมันคงจะไม่ง่ายแบบนี้ถูกไหมครับมันก็มีหลายขนาดซึ่งเราก็ทำไว้หลายอันนะครับนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราทำงานมันอ่ะเท่านี้ก็ไม่เอาก็เอามาวางก็ได้กดวางเอมันก็ดูดกดวางเอมันก็ดูดอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยก็ดูดเซนเตอร์ตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็ดูดเห็นไหมครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับเนี่ยนะง่ายไหมนะครับตัวนี้เราก็มาวางเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ดูดเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ตัวนี้วางมันก็ดูดนะไม่ต้องเสียเวลาหมุนนะครับแล้วก็กดสเกลเอสสเกลนะครับก็ชนตรงนี้ตัวนี้ถ้าดูดพลาดก็ไม่เป็นไรครับเลื่อนมานิดนึงนะก็เลื่อนใหม่มันเลโก้เนาะนะครับก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ได้ตำแหน่งของเราขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้นะครับคานก็แล้วก็นะครับอย่างนี้ก็เอสสเกลแปะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับนะง่ายๆแบบนี้ครับแล้วนี่คือหลักการทำงานนะของเลโก้นะซึ่งง่ายมากผมลองดูก็ได้ผมเอาตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ copy ขึ้นมาเนี่ยวางไว้เห็นไหมครับเนี่ยกด scale อะไรดึงเห็นไหมขอ 3.5 เมตรก็พิมพ์ 3.5m นะอย่าลืมหน่วยนะ 3.5m enter ปุ๊บก็เห็นไหมครับจบแล้วนะครับเลโก้นะแล้วข้อดีคือว่าเราเอา text sheet ตรงเนี้ย text sheetมันก็จะบอกชื่อด้วยว่าอะไรนะครับเนี่ยนี่แหละการทำงานนะไม่ยากเลยจะเห็นว่าเทพต่างๆที่อยู่ใน Facebook นะครับโชว์ผลงานขึ้นมาแบบนี้นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับก็เรียกว่าเลโก้ผมเรียกเลโก้นะเพราะว่า object based เหมือนเดิมนั่นเองนี่คือคำถามที่บอกว่าเฮ้ยทำยังไงนะในการประกอบชิ้นงานแบบเทพนี้แล้ว OBJ คืออะไรนะก็คลิปนี้นะครับก็จะอธิบายไปแล้วดูอะไรบ้างเซฟนะครับแฟนเพจนะครับทั้งหมดนะครับ 150,000 คนแล้วเห็นไหมครับคนหลายคนนะเป็นแสนๆคนได้เริ่มต้นออกเดินทางแล้วนะครับวันนี้คุณเริ่มต้นหรือยังครับเริ่มถ้าไม่เริ่มต้นวันนี้นะครับอย่าเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะ
พรุ่งนี้ก็ได้มะรืนนี้ก็ได้แต่ขออย่าให้เป็นคนสุดท้ายนะครับที่ไปแปลงนะครับสวัสดีครับ